าละค่ะแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งของเรานะคะเรียกว่าท่านเป็นทั้งเซเลบริตี้นะคะเป็นทั้งผู้ที่อยู่ในธุรกิจประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในธุรกิจโรงแรมนะคะอยู่มาหลายปีเป็นพี่ใหญ่ของเรานะคะคุณเอิร์ธสายสว่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตำแหน่งล่าสุดนี่คือนายกนะคะเป็นนายกนะคะนายกนักประชาสัมพันธ์นายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทยด้วยนะคะโอ้พี่ก็อยู่มาหลากหลายสมัยเลยนะคะพี่ค่ะคราวนี้ก็เลยถามพี่เอิร์ธนิดนึงว่าเนี่ยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราก็มีผลกระทบนะคะในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวเรื่องโรงแรมใหม่ด้วยสืบเนื่องมาจากเรื่องของการเมืองแล้วคราวนี้เนี่ยก็เลยถามพี่เอิร์ธว่าโอ้ตอนนี้พอตอนนี้โรงแรมในประเทศไทยก็เยอะเนาะตอนนี้นักประชาสัมพันธ์แล้วก็ธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็มีการปรับตัวไหมบ้างคะพี่โอ้พี่พูดในส่วนของประชาสัมพันธ์แล้วกันนะได้ค่ะเพราะว่าโรงแรมนี่เยอะมากต่างคนต่างความคิดนะคะก็คือทางโรงแรมเนี่ยทุกโรงแรมเนี่ยก็จะต้องมีลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าส่วนมากนี่ก็เป็นพวกรวมทั้งข้าราชการมหาวิทยาลัยคนไทยท้องถิ่นด้วยหมอเยอะเยอะมากนักธุรกิจอะไรบริษัทอุตสาหกรรมเยอะแยะก็มาใช้บริการโดยเฉพาะห้องจัดเลี้ยงนี่คือคนไทยคือเน้นว่าที่มีตลาดไทยด้วยคนไทยตลาดไทยนี่ก็คือเราหมายถึงว่าห้องจัดเลี้ยงซึ่งห้องจัดเลี้ยงโรงแรมที่พี่อยู่เนี่ยโรงแรมวินเซอร์สวีทเนี่ยอยู่สุขุมวิท20เนี่ยนะคะเรามีห้องจัดเลี้ยง20ห้องนะคะมากเยอะเลยตอนนี้เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยเขาในด้านห้องจัดเลี้ยงนะคะส่วนห้องพักอ่ะสำหรับลูกค้าเนี่ยก็มีเกือบ500ห้องนะคะอันนี้ก็มีผลกระทบมากผลกระทบมากของเรื่องห้องพักเนี่ยมากเลยเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยมีการก่อม็อบเนี่ยอยู่ตรงทางแยกของอโศกถ้าเกิดโลเคชั่นใช่กับโรงแรมไหนเนี่ยก็จะมีก็จะมีผลมากนะเพราะว่าเนื่องจากเขาจะไม่ทราบว่าเขาจะเข้ามายังไงทัศนคติที่เขาฟังดูจากข่าวจากเรื่องใหญ่ๆเนี่ยว้ายอย่าไปนะประเทศไทยน่ากลัวยิ่งมีบางทีบางวันน่ะก็จะมีจุดเล็กจุดน้อยมีเผารถกันมีควันมีไฟขึ้นมาเอาแล้วเขาก็กระต่ายตื่นตูมทั้งที่เราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจริงไม่มีอะไรเลยแบบสงบราบเรียบมีคอนเสิร์ตให้ดูตรงพี่ยังเคยไปเลยไปนั่งฟังคอนเสิร์ตไปฟังทอล์กโชว์ฟังทอล์กโชว์ไปฟังทอล์กโชว์บางทีก็ได้ประโยชน์เลยเหมือนกันนะใช่เพราะนั้นคือว่าของพี่เอิร์ธนั่นคือว่าในโรงแรมเนี่ยก็เจอมาดูปรับเป็นเรื่องของการจัดเลี้ยงการใช้ห้องสัมมนาใช่อันนี้เสริมเพิ่มเติมมากขึ้นใช่ไหมคราวนี้เนี่ยในส่วนของโซเชียลมีเดียคือพี่เอิร์ธได้อยู่มาหลายสมัยแล้วล่ะคือนี่ไม่ใช่วิกฤตการเมืองครั้งแรกในชีวิตพี่เอิร์ธที่โรงแรมประสบมามาต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะพี่ก็พี่มีครั้งไหนที่แบบโหดสุดกระทบสุดสุดคือตอนช่วงนั้นมีน้ำท่วมน้ำท่วมเยอะใช่ไหมช่วงน้ำท่วมเนี่ยแต่ว่าเราก็บริการคนไทยนะที่มาพักที่บ้านเขาแถบจังหวัดไหนอะไรต่ออะไรค่ะพอน้ำท่วมเขาเรียกว่าชานเมืองอ่ะเขาก็มาใช้บริการของของโรงแรมเราซึ่งเราก็จะมีราคาพิเศษสำหรับคนไทยคนไทยด้วยกันคือจริงๆแล้ววิกฤตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการเมืองอย่างเดียวน้ำท่วมก็มีน้ำท่วมก็มีอะไรต่ออะไรมันเยอะอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดถามพี่เอิร์ธว่าถ้าเกิดเรามองในแง่ของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็ดีการตลาดก็ดีโซเชียลมีเดียคนไทยก็ใช้เยอะพี่ว่าไปช่วยเรื่องของการตลาดสื่อสารกับพวกฝรั่งมังค่าได้ปะโอ้ช่วยได้มากเลยในโดยในยุคนี้นะคะค่ะเพราะว่าเมื่อสองวันนี้พี่ก็จัดสัมมนาเรื่องโซเชียลมีเดียเรียกว่า4 Dimensionนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องสำคัญมากคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนกับสมัยใหม่เนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าสมัยก่อนจะไม่ดีเขาก็ทำกันมาได้ดีแต่สมัยนี้มันจะทันสมัยมากขึ้นเมื่อก่อนจำได้ไหมเมื่อก่อนเรามีเทเล็กซ์มีแฟงโหรุ่นแรกเลยแต่เราก็ยังทำกันได้เราทำงานกันได้นะแล้วก็แม่นยำแล้วก็ทำกันได้สมัยก่อนเนี่ยพี่เคยถืออาร์ตเวิร์กอะนะเป็นอันต้องแบกเลยเป็นกระเป๋าเลยแบกเป็นกระเป๋าเลยใช่เป็นแล้วก็มาเปิดมีกระดาษรองก่อนแล้วมีการแก้แล้วเวลาเราถ่ายรูปมันนะเราก็ถ่ายไว้ก่อนเขาเรียกว่าถ่ายอะไรนะโพลารอยด์แล้วก็มานั่งทำโพลารอยด์ต้องมาลองมาส่องเดี๋ยวนี้เอาไม่เอาตึกลงมี360องศาแก้หน้ายกกระชับแสดงว่าช่วยได้ช่วยได้มากช่วยได้ใช่ไหมแต่คนในยุคนี้มันต้องตามเด็กให้ทันเราจะต้อง follow up ในเรื่องของโซเชียลมีเดียแต่การที่เรามีความรู้เรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งกาจมหาศาล
ไม่มีคอนเทนต์อย่าทำไปอย่างที่ใจต้องคิดก่อนคิดก่อนกดนะฮะไม่ใช่ว่าใจคิดอะไรก็ทำไปตามนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เสียหายได้ก็มีนะครับอยู่ที่คนใช้เสียหายก็เรียกตกงานตกการกันไปเลยอ่ะคือจะคิดดังเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการแยบยนต์ถ้าใครที่ทำโซเชียลมีเดียเก่งๆเนี่ยก็คือคนที่ครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ดีๆแล้วก็คิดก่อนกดนะฮะโอ้โหจะเจริญรุ่งเรืองเลยชีวิตเนี้ยเพราะฉะนั้นคือในช่วงภาวะอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียกว่าโซเชียลมีเดียก็มีส่วนที่ทำให้ช่วยกันได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่เข้าใจผิดก็มีนะว่าประเภทอ่านปุ๊บแล้วเชื่อปุ๊บเนี่ยทันทีก็กดแล้วแชร์ทันทีส่วนพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยฮะททเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์อะไรต่ออะไรเนี่ยพี่จะในฐานะที่เป็นผู้นำทาง PR เนี่ยนะพี่ก็จะ follow up ตลอดเวลาฟังทั้งสองทางะนะฮะแล้วก็เราก็จะเอาเมสเซจของททเนี่ยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาเรียกว่า Foreign Division เป็นหลักแล้วพี่ก็จะต้องแพร่กระจายออกไปในให้สมาชิกทราบว่า situation update ส่งทุกวันอัปเดตตอนนี้เป็นยังไงเหตุการณ์สงบแล้วก็ที่กระบี่สมุยปลอดภัยอะไรต่ออะไรเนี่ยพี่ต้องช่วยกระจายข่าวนี้ออกไปให้สมาชิกทราบเพื่อที่ว่าเขาก็อยู่ตั้งหัวเมืองหรือในเมืองหรือวันดีคืนดีเขาต้องไปพบปะกับนักข่าวต่างประเทศเขาจะเอาเมสเซจเนี้ยส่งถ่ายทอดต่อไปนะเราจะต้องทำตรงนี้อ๋อโอเคงั้นคือเป็นหน้าที่ของนายกหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยดูแลส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงfollow เขาและนำเมสเซจเขาไปขยายต่ออ่ะถ้าเกิดสมมุติเนี่ยอยากจะได้เมสเซจตัวนี้เนี่ยต้องทำยังไงคะพี่เอิร์ธถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าอาจจะมีคือเขาอาจจะยังไม่เป็นสมาชิกของสมาคมนักประชาสัมพันธ์โรงแรมไงเขาอยากจะได้ข้อมูลนี้ไปส่วนมากเนี่ยเขาก็เป็นนะฮะคือเขาจะต้องทราบจากข่าวสารเรามี Facebook อยู่เขาก็ต้องเฟซบุ๊กว่า prthailand.comพี่เอิร์ธตอนนี้ก็มีสมาชิกบางคนนะที่เขาอยากจะติดตามอยากจะได้ข่าวสารอันนี้นะคุณรู้สึกว่า1บางทีก็อาจจะเป็นคนใหม่ในธุรกิจโรงแรม2บางทีอยากจะช่วยแพร่กระจายข้อมูลไปติดตามได้ไงคะก็ติดต่อที่ prthailand.com ตามเรามาได้เลยค่ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้เพราะจริงๆแล้วคือที่บอกไว้ว่าเรากดข้อมูลกดอยู่แล้วล่ะสนุกชอบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ากดอันนี้แล้วเป็นประโยชน์ต่อประเทศแล้วก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจการประชาสัมพันธ์การโรงแรมการท่องเที่ยวก็ช่วยชาติได้ช่วยชาติได้เราก็มีส่วนช่วยชาติได้โอเคพี่เอ๋จะมีเมสเซจอะไรบอกกับน้องๆพีอาร์ทั่วประเทศมั้ยเดี๋ยวมีข้อแนะนำมั้ยก็คือกับวิกฤตแค่คือไม่คืออย่างนี้อย่าคิดว่างาน PR โรงแรมซึ่งตอนนี้เขาเรียกว่า Marketing Communications นะฮะซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ย Marketing Communications เนี่ยก็ทำอะไรคือเขาก็เกี่ยวข้องกับ PR เนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเขาแบ่งส่วนกันไปบางที่นี่เขาก็มีส่วนกราฟิกไปเลยคือเราต้องทำงานร่วมกันนะฮะเป็นลูกน้องหมดค่ะแล้วตอนนี้PR หลายๆโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดเขา follow upติดตามข่าวสารเนี่ยเขาก็จะต้องมาเป็นสมาชิกกับเรานะฮะคือหลายคนจะเข้าใจผิดนึกว่าพี่เอิร์ธเนี่ยส่งผ่านไปเป็นกดนึกว่าพี่กดปุ้งแล้วไปทั่วกระจายไม่นะคะเพราะพี่เนี่ยจะส่งเป็นรายบุคคลแล้วคนไหนที่ disappear ignore ก็คือเพิกเฉย silent นิ่งเฉยไม่ตอบไม่อื้อไม่อื้อไม่ลือก็คือมาไม่มาก็ไม่ตอบเพราะอะไรไม่ตอบพี่ก็จะถามเข้าไปว่าขอโทษนะที่เป็นการรบกวนเวลาของคุณคุณจะไม่ได้รับจากเราอีกเลยอ๋อดีลิทตัวเองทันทีดีลิททันทีเพราะว่าเราไม่อยากไปเพิ่มรบกวนเวลาคนอื่นนะพูดเพราะๆอันนั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วต้องบอกด้วยเหมือนกันนะคะว่าในการทำงานเนี่ยนะคะคนที่ก็ทำงาน PR สื่อสารเนี่ยไม่ใช่ก็รบกวนเวลาคนอื่นเดียวเขาก็เสียเวลาก็ด้วยเหมือนกันใช่แล้วมันเป็นการรบกวนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดข้อมูลเนี่ยนะคะเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดสมมติเราทำการใหธุรกิจของประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจประเทศดีขึ้นการท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะก็สามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าพักที่โรงแรมแขกมาเที่ยวไปเดินไปนู่นนี่ทุกอย่างมันคือเป็นการกระจายรายได้มาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่ทำเงินมากเลยทีเดียวนะคะพี่เอิร์ธแต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางเหตุการณ์ก็ทำให้แขกเนี่ยนอยแตกได้ด้วยเหมือนกันหรือบางทีแขกก็บอกว่าเราบอกแล้วอุตส่าห์เลี่ยงๆว่าอย่าไปทางด้านนี้ก็จะไปให้ได้อย่างเงี้ยพี่เอิร์ธมีข้อแนะนำยังไงอ๋อพี่ก็ทำแผนที่ว่าตอนนี้เราเข้าออกได้ทางนู้นนะทางนี้ก็เข้าได้ทางนี้ก็เข้าได้เราเข้าได้ตั้งหลายทางเราทำแผนที่กระจายออกไป
ไปประกาศให้เขารู้นะคะแล้วก็สำหรับการที่โรงแรมเนี่ยบางทีก็กลัวว่ามาไม่ได้บางครั้งเราก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนจากการทำบุฟเฟ่ก็เป็นการเป็นอาหารตามสั่งก็คงจะช่วยเหลือกันไปได้ตรงนี้ค่ะไม่เอาเดี๋ยวอาหารตามสั่งเดี๋ยวค่อยประหยัดดิประหยัดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวมาเอาใหม่นะเอาก็เริ่มแผนที่พอเริ่มแผนที่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วก็แล้วเดี๋ยวตามสั่งพี่ตอบเสร็จหนูจะทำเองเออโอเคพร้อมนะครับพี่เดินครับ5 4 3 2คุณผู้ชมคะพี่เอิร์ธคะบางทีเนี่ยบางวันก็มีเหตุการณ์แบบว่าน้อยแตกขึ้นมาบ้างแขกก็แบบว่าเกิดอาการแบบว่าได้ข้อมูลมาหรือว่าบางทีบอกว่าอย่าไปที่นี่เลยแขกก็อยากดึงนั้นอยากจะไปอย่างเงี้ยพี่เอิร์ธมีวิธีการจัดการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งลูกค้าเราเนี่ยเราก็มีดาต้าเบสนะฮะเราก็ส่งแผนที่ไปว่าเขาสามารถจะเข้าทางนี้ได้เข้าทางนี้ได้เข้าได้ตั้งหลายทางนะเขาก็มากันได้นะค่ะนะคะแล้วก็สำหรับสถานที่ไปอย่างเงี้ยเราก็มีเราโรงแรมมีบริการบอกนะคะวันนี้ที่นี่เปิดวันนี้ที่ไปได้วันนี้ที่ไปได้อ๋อใช่เรามีบริการบอกว่าแล้วเราเป็นศูนย์ที่ช่วยนักท่องเที่ยวด้วยให้ไปแอร์พอร์ตนะฮะให้ดูแลเขาเรารับส่งไปที่แอร์พอร์ตค่ะก็จะมีการบอกเวลาจับรถใช่เต็มที่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะคือบางทีอย่างที่บอกว่าพอโรงแรมปุ๊บเนี่ยเรื่องที่พักมีปัญหาเนี่ยนะก็คือว่ามันก็คืออินคัมของโรงแรมมันก็ลดลงด้วยนะคะนี้เนี่ยพนักงานของโรงแรมเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยทำให้บริษัทกับโรงแรมเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไหมโอ้มีส่วนได้มากเลยค่ะสำหรับพนักงานซึ่งมีความรู้ด้านหนึ่งแล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถหลายๆด้านซึ่งอย่างชายฝ่ายด้านต้อนรับส่วนหน้าก็เอามาต้อนรับที่ห้องอาหารหรือถ้าเราทำบุฟเฟ่อยู่นะฮะแขกก็มาน้อยลงนิดนึงเราก็เปลี่ยนเป็นตามสั่งแทนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นช่วยประหยัดคอสค่ะนะคะเอาละค่ะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะว่าธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของวิกฤตแต่ละอย่างของประเทศมันจะเป็นน้ำท่วมก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีหรือการเมืองก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกไปว่าทุกวิกฤตมีทางออกนะคะและทุกอย่างเนี่ยนะคะเราก็ต้องเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มานะคะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะได้ไม่ต้องทำความผิดซ้ำซ้อนหรือเกิดความเสียหายซ้ำซ้อนเราใช้บทเรียนในอดีตมาใช่ไหมพี่นะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่เอิร์ธมากค่ะพี่ใหญ่ของเรานะคะขอบพระคุณค่ะ